สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตัดพื้นหลังโลโก้สีขาวแบบนี้นะครับทำยังไงไปดูกันเลยเริ่มต้นเลยนะครับให้เราไปที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือครับไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับให้คลิกขวา1ครั้งครับไปที่ Object Selection Tool นะครับคลิก1ครั้งจากนั้นให้เราคลิกลากคุมไปเลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่แถบ Layer นะครับจากนั้นให้ copy layer ด้วยการดึง layer มาตรงที่รูปบวกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปที่ layer mask ครับข้างล่างตัวนี้เลยคลิก1ครั้งปิดตา layer ด้านล่างสุดครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการไดคัตโลโก้จากนั้นให้เราไปเซฟงานครับไปดูที่แถบด้านบนครับไปที่ file จากนั้นไปที่ save as ครับผมจะเซฟเป็นไฟล์ Photoshop 1ไฟล์นะครับแล้วก็ PNG 1ไฟล์จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟไฟล์งานครับผมก็จะเลือกเป็นตรงนี้เลยนะครับตั้งชื่อไฟล์งาน01จากนั้นเลือกเป็นไฟล์ Photoshop PSD นะครับตัวนี้จากนั้นกดเซฟครับกดโอเคอีก1ไฟล์นะครับไปที่ไฟล์จากนั้นไปที่ export ครับแล้วก็ export ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปไปที่ format นะครับให้เลือกเป็น png จากนั้นมาที่ export ครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟไฟล์งานนะครับตั้งชื่อไฟล์งานไฟล์งานก็จะเป็น png อยู่แล้วนะครับจากนั้นกดเซฟก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ไฟล์ Photoshop 1ไฟล์ไฟล์ PNG 1ไฟล์ครับก็สามารถเอาไปใช้งานใน Word ใน PowerPoint ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ